สวัสดีครับพี่ยอดไก่แก้วสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับมาชกมวยไทยกลับมาชกอีกครั้งใช่ไหมครับก็ตื่นเต้นมากครับที่ได้กลับมาชกแล้วก็กดดันมากครับกับกลัวแพ้อีกครับกดดันมากมันกลัวแพ้เพราะอะไรเพราะว่าแพ้ต่อยมวยเอ็มเอมา4ไฟท์แล้วกลัวเขาจะไม่เอาอีกนะถ้าแพ้อีกแพ้เอ็มเอนี่มากี่ไฟครับ4ไฟท์ติด4ไฟท์ติดพอมาครั้งนี้นี่โล่งเลยไหมครับโล่งครับอึดอัดใจมากครับสี่ไฟผ่านมานี่ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับหลังจากแพ้มาน้อยตลอดครับว่าจะได้โชคดีหรือเปล่าเขาจะให้โอกาสเราอีกหรือเปล่าเพราะผมยังอยากต่อสู้อยู่ครับแล้วคิดไงถึงเปลี่ยนมาชกมวยไทยครับเอ็มแพ้เยอะเกินครับก็เลยแบบลองขอนายเปลี่ยนมาลองมายืนสู้ที่เราเคยต่อยมาแล้วมวยไทยนี่ชกในวันเนี่ยมากี่รอบแล้วครับครั้งแรกครับครั้งแรกเลยมวยไทยครับแล้วเวทีลุมพินีที่รามินทรานี่ครั้งแรกเลยไหมครับครั้งแรกครับเคยต่อยลุมพินีเก่านี่กี่ปีแล้วน่าจะ10กว่าปีครับ10กว่าปีก็คือรามินทรานี่ก็คือยังไม่เคยมาเลยครับนี่ครั้งแรกครับไฟนี้นี่พอใจผลงานตัวเองขนาดไหนถ้ามันชนะมันก็โอเคอยู่ครับแต่อยากให้ต่อยดีกว่านี้ครับไม่ดีตรงไหนเลยครับวันนี้มันยังแบบตื่นเต้นยังแบบกดดันตัวเองอยู่หน่อยยังออกไม่แบบไม่เหมือนตอนซ้อมครับวันนี้ดูกล้าๆกลัวๆนะใช่ครับกลัวแพ้ครับกลัวจริงๆครับกลัวแพ้กลัวโดนบวกล่นอะไรอย่างนี้ครับพูดถึงเกมการชกหน่อยยกแรกเป็นยังไงบ้างก็คิดว่าสู้ได้ครับถ้าทำมาติดทิ้งสู้ได้แล้ววันนี้มั่นใจช่วงยกไหนครับก็มั่นใจช่วงยก3นี่แหละชนะแล้วนะครับมั่นใจอ๋อก็คือหมดยกก็คือมั่นใจครับแต่ตอนที่กรรมการประกาศผลคะแนนเนี่ยความรู้สึกตอนนั้นเล่าให้ฟังหน่อยครับก็ตื่นเต้นครับก็ไม่รู้เหมือนกันเขาจะออกอะไรเพราะว่าก็ไม่ได้บู๊เหมือนที่ทางที่เขาต้องการเลยใช่ไหมก็ต่อยรัดกลุ่มเกินไปครับไม่สนุกเท่าไหร่ครับวันนี้มีจุดไหนเลยที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับบู๊ครับต้องบู๊กว่านี้ครับวันนี้ชนะแล้วความมั่นใจนี่กลับมาขนาดไหนครับก็กลับมาเยอะเลยครับกลับมามีกลับมาที่อยากต่อยต่อครับตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างครับขอแต่ละไฟทำให้ดีสุดครับก็ขอมีรายการเรื่อยๆเนาะใช่ครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับก็ขอบคุณเสี่ยบรรจงแล้วก็ขอบคุณนายแล้วขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆเทรนเนอร์ทุกคนครับที่มาเป็นกำลังใจให้ครับเหนื่อยมาด้วยกันครับขอบครับขอบคุณมากครับฝาก FC แฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับไฟหน้าผมจะทำให้ดีกว่านี้ครับจะทำต่อให้สนุกกว่านี้ครับโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับครับ